คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระดีๆที่น่าสนใจจากการพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะครับรายการนี้จัดทำโดยกองสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายยุติธรรมนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือติดตามไว้นะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างเช่นอาคารชุดหรือว่าคอนโดมิเนียมนะครับซึ่งโดยปกติของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนลักษณะอย่างนี้นะครับก็ต้องมีกฎกติกามารยาทเพื่อที่ว่าทำให้การอยู่ร่วมกันในชุมชนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีสันติสุขแล้วก็ไม่เกิดปัญหานะครับแต่ว่าแน่นอนล่ะครับปกติบางครั้งบางคราวเราก็เห็นกันอยู่เสมอนะครับว่าแม้ว่าจะมีกฎกติกามารยาทแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเจ้าของร่วมบางรายเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ทำตามกฎกติกามารยาทที่ว่านะครับก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาแต่ว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นคือว่าเอาละพอมีปัญหาของการไม่กระทำตามกฎกติกามารยาทหรือกฎระเบียบข้อบังคับแล้วเนี่ยในส่วนของนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางเนี่ยจะมีอำนาจในการฟ้องเพื่อที่จะบังคับการเกี่ยวกับการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยปัญหาที่เราจะนำมาพูดคุยกันเป็นพิเศษในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่ว่ากรณีที่มีการต่อเติมระเบียงโดยมิชอบนะครับตัวนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยจะมีสิทธิ์ฟ้องหนึ่งคือรื้อถอนระเบียงเรียกค่าเสียหายจากการต่อเติมแล้วก็ค่าเสียหายจากการที่น้ำรั่วซึมไปห้องอื่นเนี่ยได้หรือไม่เพียงใดนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เรานำมาพูดคุยกันโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็สมมุติว่านายกเนี่ยก็ซื้อห้องชุดแห่งหนึ่งนะครับมาจากนายขอโดยตัวนายขอที่เป็นผู้ขายเนี่ยก็ได้มีการต่อเติมส่วนที่เป็นระเบียงไว้อยู่ก่อนแล้วนะครับโดยตอนที่ต่อเติมระเบียงเนี่ยก็ไม่ได้มีการขออนุญาตใครนะครับหรือได้ความเห็นชอบจากใครเป็นพิเศษนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนิติบุคคลอาคารชุดแห่งนี้นะครับก็ได้แจ้งให้ทางนายกนะครับที่เป็นเจ้าของปัจจุบันเนี่ยรื้อถอนตัวระเบียงส่วนที่มีการต่อเติมโดยไม่ชอบไปนะครับนายกก็ไม่ยอมรื้อถอนนะครับอ้างว่าตอนที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยสภาพของห้องชุดมันก็มีสภาพแบบนี้อยู่แล้วคนที่ต่อเติมโดยไม่ชอบนะก็คือตัวนายขอที่เป็นคนขายห้องชุดแห่งนี้ให้กับนายกซะมากกว่านะครับก็เป็นที่มาของการที่นิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยนะครับก็เลยมาฟ้องนายกเป็นคดีเรื่องนี้นะครับโดยสิ่งที่นิติบุคคลอาคารชุดฟ้องบังคับให้นายกจะทำเนี่ยมันก็มีอยู่3กรณีด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือบังคับให้รื้อถอนส่วนของระเบียงที่มีการต่อเติมโดยไม่ชอบไปนะครับส่วนที่2นะครับก็คือเรียกค่าเสียหายเป็นค่าปรับรายวันนะครับในระหว่างที่มีการต่อเติมระเบียงอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีการรื้อถอนปรับปรุงให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมนะครับอันที่3นะครับก็เป็นค่าเสียหายจากการที่พอต่อเติมแล้วเนี่ยมันเป็นผลทำให้น้ำเกิดการรั่วซึมไป อยู่ในห้องชุดอีกแห่งหนึ่งนะครับก็เป็นค่าเสียหายส่วนที่3ที่มีการเรียกร้องเข้ามานะครับสำหรับประเด็นในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วพอเราเป็นเจ้าของห้องชุดนะครับเราก็ถือว่าคนที่เป็นเจ้าของก็โดยสภาพก็มีกรรมสิทธิ์ที่จะต่อเติมตกแต่งส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยจริงๆปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นส่วนของการตกแต่งต่อเติมภายในก็ไม่มีปัญหาถูกไหมครับเพราะเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่แล้วที่จะต่อเติมดัดแปลงทรัพย์ของตัวเองเนี่ยอย่างไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าในกรณีเนี้ยนะครับส่วนที่ต่อเติมเนี่ยบังเอิญมันไม่ใช่ส่วนที่อยู่ภายในห้องชุดนะครับแต่ว่าอยู่ในส่วนของระเบียงที่ยื่นออกไปนอกอาคารนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่ปรากฏอยู่ต่อภายนอกอาคารด้วยนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522นะครับในปัจจุบันก็คือมาตรา48อนุมาตรา3นะครับก็กำหนดไว้นะครับว่าหากเป็นการต่อเติมห้องชุดที่แม้จะเป็นห้องชุดของตัวเองเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีผลกระทบต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือว่าลักษณะภายนอกของอาคารชุดนะครับแม้ว่าจะทำโดยค่าใช้จ่ายของเจ้าของห้องชุดแห่งนั้นก็ตามนะครับก็ต้องได้รับความเห็นชอบนะครับด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของเจ้าของร่วมทั้งหมดในอาคารชุดแห่งนั้นถึงจะสามารถทำได้โดยชอบนะครับเ
พอมาดูเรื่องนี้นะครับก็ปรากฏว่าตอนที่นายขอที่เป็นผู้ขายห้องชุดแห่งนี้ต่อเติมอย่างที่เราคุยเมื่อสักครู่ถูกไหมครับว่านายขอเนี่ยตอนที่ต่อเติมก็ไม่ได้มีการขออนุญาตไม่ได้มีการขอความยินยอมหรือเห็นชอบจากบรรดาเจ้าของร่วมคนอื่นๆนะครับก็แน่นอนว่าไม่มีมติเสียงกึ่งหนึ่งอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนของการต่อเติมระเบียงที่ว่านะครับด้วยความที่สภาพของมันเนี่ยมันเป็นส่วนที่ปรากฏต่อภายนอกอาคารนะครับก็เป็นการต่อเติมที่มิชอบขึ้นมานะครับคราวนี้พอมาดูประเด็นที่นายกโต้แย้งก็คือว่าคนที่มีการต่อเติมที่เป็นคนทำละเมิดคนทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็คือนายขอที่เป็นคนขายห้องชุดแห่งนี้ตัวเองเนี่ยเป็นเพียงคนที่ซื้อห้องชุดแห่งนั้นมาเพราะฉะนั้นตัวเองไม่ได้เป็นคนที่ไปทำละเมิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายซึ่งการละเมิดในเรื่องนี้นะครับผมพอจะบอกว่าเป็นเรื่องของมาตรา421ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับกรณีที่ว่าเจ้าของใช้สิทธิ์ที่เมตแต่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอย่างเดียวนะครับเพราะในกอก็อ้างว่าคนที่ทำความเสียหายเนี่ยคือในขอใช่มากกว่าก็จะมาบังคับอะไรกับตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้คงพอจะบอกได้ว่าแม้ว่าตัวในกอเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนต่อเติมระเบียงเองนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ซื้อห้องชุดแห่งนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุดที่ว่าจะต้องไม่ต่อเติมตกแต่งอาคารที่กระทบต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือว่าภาพลักษณ์ของอาคารต่อภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายกก็ยังคงมีหน้าที่ต้องรื้อถอนอาคารหรือระเบียงที่มีการต่อเติมไปตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำแบบที่นายกอ้างนะครับก็บอกว่าคนขายเนี่ยเป็นคนต่อเติมเพราะฉะนั้นคนซื้อมาก็ไม่ต้องรับผิดชอบไอ้อย่างเนี้ยมันจะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงกฎแล้วก็ระเบียบได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะเพียงแต่ว่ามีการต่อเติมตกแต่งเปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วก็ขายทรัพย์ชิ้นนั้นไปให้กับบุคคลอื่นก็จะทำให้ไม่สามารถบังคับได้แล้วซึ่งมันคงจะไม่ใช่ผลที่ควรจะเป็นนะเพราะฉะนั้นแม้ว่านายกจะเป็นคนที่ซื้อห้องชุดแห่งนี้มานะครับแต่นายกด้วยความที่เป็นเจ้าของร่วมคนหนึ่งก็ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุดที่ต้องไม่ต่อเติมที่ว่าเพราะฉะนั้นก็ย่อมมีหน้าที่ต้องรื้อถอนในส่วนของระเบียงที่มีการต่อเติมตกแต่งไปโดยมิชอบอย่างที่ว่านะครับอันนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่คราวนี้มาในเรื่องของอำนาจฟ้องของนิติบุคคลอาคารชุดบ้างนะครับในส่วนของการฟ้องขอบังคับให้รื้อถอนระเบียงที่มีการต่อเติมโดยมิชอบที่ว่านะครับอันนี้ก็คงพอจะบอกได้คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าหน้าที่ปกติของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับก็มีหน้าที่อยู่แล้วนะครับในการที่จะไปจัดการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นพอการตกแต่งระเบียงเนี่ยมันส่งผลก็ต่อภาพลักษณ์ของทรัพย์ส่วนกลางของตัวอาคารที่ว่านิติบุคคลอาคารชุดก็มีหน้าที่แล้วก็มีอำนาจที่จะฟ้องเพื่อบังคับให้เจ้าของร่วมที่ทำผิดกฎระเบียบที่ว่าเนี่ยต้องรื้อถอนระเบียงไปนะครับแต่ที่จะมีปัญหาก็คืออีก2 ส่วนที่มีการฟ้องขอให้บังคับเข้ามานะครับก็คือเรื่องของค่าเสียหายที่เป็นค่าปรับรายวันระหว่างที่มีการต่อเติมอาคารโดยไม่ชอบจนกว่าจะรื้อถอนไปนะครับซึ่งในส่วนนี้ค่าเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวนิติบุคคลอาคารชุดโดยตรงแต่มันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบรรดาเจ้าของร่วมในอาคารชุดแห่งนั้นคนอื่นๆนะครับที่ว่าพอมีการตกแต่งต่อเติมโดยไม่ชอบแล้วทำให้ภาพลักษณ์มันเสียไปมูลค่าของห้องชุดต่างๆเนี่ยอาจจะเสื่อมถอยไปนะครับนั้นพอเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของร่วมคนอื่นๆในอาคารชุดแห่งนั้นนะครับการที่นิติบุคคลอาคารชุดจะมาฟ้องบังคับในส่วนนี้ได้เนี่ยก็ต้องได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของห้องเจ้าของร่วมในอาคารชุดแห่งนั้นคนอื่นๆนะครับถึงจะมีอำนาจฟ้องได้เพราะเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับตัวเจ้าของร่วมนะครับเช่นกันกับในเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการที่น้ำมันรั่วซึมไปห้องอื่นนะครับอันนี้ก็ยิ่งเห็นได้ชัดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจาะจงกับเจ้าของร่วมที่น้ำมันรั่วซึมเข้าไปอยู่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่จะมาฟ้องบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของเจ้าของร่วมห้องชุดแห่งนั้นเนี่ยต้องเป็นคนฟ้องเองหรือว่ามอบอำนาจให้นิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยมาฟ้องแทนนะครับตัวนิติบุคคลอาคารชุดที่เป็นคนดูแลทรัพย์ส่วนกลางเนี่ยย่อมไม่มีอำนาจฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้นะครับ
พราะฉะนั้นในเรื่องนี้โดยสรุปนะครับก็คงพอจะบอกได้ว่าถ้าหากมีการต่อเติมห้องชุดที่มีผลต่อลักษณะภายนอกอาคารโดยไม่ชอบแล้วนะครับแม้ว่าเจ้าของปัจจุบันจะเป็นคนที่ซื้อมาไม่ได้ต่อเติมนะครับก็ยังคงมีหน้าที่ต้องรื้อถอนส่วนที่ต่อเติมโดยไม่ชอบนั้นออกไปนะครับแต่ว่าการฟ้องร้องนะครับนิติบุคคลอาคารชุดก็มีอำนาจฟ้องให้รื้อถอนการต่อเติมที่ไม่ชอบได้นะครับแต่คงไม่มีอำนาจที่จะฟ้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับจากการต่อเติมที่ไม่ชอบนั้นรวมถึงค่าเสียหายที่เกิดจากการต่อเติมแล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ห้องชุดห้องอื่นนะครับซึ่งอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่รับมอบอำนาจโดยตรงจากเจ้าของร่วมคนอื่นถึงจะสามารถฟ้องเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้ได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่3805/2565ครับก็เป็นครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งเราคงจะพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์